วนะคะในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะเรื่องพลังงานทางเลือกนะคะในรถยนต์นั้นต้องบอกเลยว่าแพร่หลายกันไปทั่วโลกแล้วนะคะแทบจะทุกแบรนด์เลยไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาซุปเปอร์คาร์นะคะหรือว่ารถแข่งหลายคันก็หันมาใช้ระบบนี้กันไปที่เรียบร้อยแล้วและแบรนด์รถยนต์ระดับอภิมหายนตรกรรมสุดหรูอย่างโรลส์รอยก็ได้เดินหน้าค้นคว้าอย่างเต็มตัวเพื่อระบบพลังงานทางเลือกถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นมันเร็วๆนี้ก็ตามโรลส์รอยแบรนด์รถยนต์นั่งสุดหรูจากประเทศอังกฤษได้เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกแบบปลั๊กอินไฮบริดว่ายังคงมีแผนพัฒนาอย่างจริงจังแต่ยังคงอีกยาวไกลเนื่องจากมีปัจจัยและข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับระบบนี้อีกมากมายทางโรลส์รอยซ์เคยทดลองพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดแต่ต้องล้มเลิกไปเพราะด้วยตัวรถยนต์ที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่เกือบทุกรุ่นจากโรลส์รอยซ์ทำให้การชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบใช้เวลานานมากจากสะดวกจะกลายเป็นลำบากมากกว่าทางบริษัทมีแผนการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกอยู่ในหัวอยู่แล้วแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์เราได้จึงยังไม่มีการใส่เทคโนโลยีนี้ลงไปในรถยนต์ของเราและเมื่อไหร่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้ากับรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีได้เรายืนยันว่าพวกคุณจะได้พบกับรถยนต์โรลส์รอยซ์แบบพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอนค่ะถือได้ว่าเป็นรถยนต์นั่งสุดหรูหราอีกค่ายหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่รอการพัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุดจริงๆเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถยนต์ที่เป๊ะทุกระเบียบนิ้วให้สมกับความเป็นโรลส์รอยซ์ขอบคุณสถานที่เท่ๆจาก Xpeedlandแล้ววันนี้มาพบกับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ